สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Wonder Day with Bud แป๊ว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 ตอนนี้เรากำลังแต่งตัวรอให้พี่ๆทีมงานมารับอยู่ครับไปทำกิจกรรมใน1วันก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องไปทำอะไรเพราะว่าส่งไปให้เขาหลายที่อยู่ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกให้เราไปที่ไหนรอดูเลยครับปวดปวดก่อนนี่สวยไหมเจอกันสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Wonder Day with Bud แป๊ว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 วันนี้เราก็จะไปสวนสัตว์กันครับเราจะไปถ่ายรูปกับยีราฟมันเป็นสวนสัตว์ที่ไม่เคยไปเลยสวนสัตว์ล่าสุดที่ไปอยู่ข้างๆมอคือเขาดินครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ปิดไปแล้วก็มาดูกันครับว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนแค่ฟังดูก็สนุกแล้ว เจอกันเราอยู่ที่สวนสัตว์แล้วที่แรกที่เราเจอคือนกแก้วนกแก้วแหละเป้าหมายของเราวันนี้คือการมาถ่ายรูปกับน้องยีราฟครับเห็นเขาถ่ายลงโซเชียลกันแล้วมันน่ารักมากเลยเราเลยอยากมาถ่ายกับน้องบ้างนี่ไงเราอยู่ตรงไหนนี่ยีราฟอยู่นี่ยีราฟอยู่นี่ปกติไม่ค่อยได้ไปไหนเลยปกติอยู่แต่บ้านถ้าเกิดวันไหนไม่มีงานก็ตื่นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปฟิตเนสแล้วกลับมาซ้อมกีตาร์แค่นั้นครับอันนี้จริงๆก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่ชอบสวนสัตว์อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนที่เดียวที่เคยไปก็คือเขาดินครับอันนี้คือที่ที่สองที่เคยมาคือสวนสัตว์เฮ้ยมันแต่มันน่ารักจริงมันเป็นแบบถ่ายกับยีราฟถ่ายกับรถอะไรเงี้ยไหนอ่ะอ๋อนี่คือบ่อจระเข้เหรอเฮ้ยมาดูดิอ๋อนี่ไงเฮ้ยแบบมันแบบมีให้อาหารปะเคยเห็นในเนี้ยที่มันเอาเนื้อแบบจิ๊กแล้วมันก็จะงับอะได้มันน่ากลัวนะป้าเถอะไปดูยีราฟกันดีกว่าจริงๆตอนแรกคิดว่าคนจะไม่เยอะแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากบ่งบอกให้เห็นว่าไม่พูดดีกว่ามันคือนกคู่ของแฮร์รี่พอตเตอร์มันชื่ออะไรนะได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ปะมันชื่ออะไรนะไม่เคยดูพี่ดูอีกทีคือภาพสุดท้ายว่ามันน่ารักมากเลยอะวันนี้ไงน่ารักผมขอลองจับได้ไหมครับอุ้ยมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันกัดไหมครับไม่กัดครับกอดได้ด้วยอ๋อกอดได้ด้วยยังไงก็ไม่กัดเอาไม่กัดนกมันมีฟันไหมครับไม่มีครับนกจะไม่มีฟันนะมีแค่จงอยปากก็จะมีลิ้นมีอะไรปกติน่ารักมากเลยต้องพยายามวันนี้ล้วงไปสัมผัสผิวนะฮะแล้วขนหนามากคือที่เห็นตัวใหญ่เนี่ยเป็นขนซะ 60-70% อ๋อครับมือด้านซ้ายต้องใส่นี้ด้วยใช่ไหมเตรียมตัวนี้นึงโอเคมือขวาสามารถสัมผัสเขาได้ทุกส่วนเลยครับยกเว้นดวงตาเท่านั้นนะครับเอ้ยน้องน่ารักเราสามารถจับอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับนะฮะปล่อยข้อศอกไปด้านหลังโอเคข้อศอกโอเคครับนั่นแหละฮะแป้งทางนี้ลูกอ๋อชื่อแป้งป่องแป้งอ๋อป่องแป้งเออยืดขัดมือมาดิโอเคเขายืนมาให้แต่ตอนนี้สะดวกนะโอเคครับป่องแป้งกอดกอดกอดขอกอดหน่อยได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมจัดให้โอ้โหฮะนั่นแหละฮะแต่อย่าลงน้ำหนักมือไปมากสามารถผอมหัวน้องได้อะไรได้เฮ้ยไปลูกกลัวครับห้องพยาบาลอยู่แค่นี้เออขอบคุณครับขอบคุณมากครับฝั่งนู้นจะมีนกพุกตัวจิ๋วอยู่นะฮะอ๋อนี่คือขนาดใหญ่เหรอครับก็จะมีตัวเล็กด้วยใช่ไหมพันนี้เป็นพันที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับก็เลยจะดูใหญ่บึ้มเป็นพิเศษเดี๋ยวลองมาดูตัวเล็กด้านโน้นครับอ๋อนี่ไงอันนี้คือนกพุกในจินตนาการของเราคือตัวเท่านี้พี่ก็ถ่ายตัวเล็กแต่แบบเราก็เราเจอตัวเท่านี้แล้วเลยตกใจ
ครับควรแบมือทางด้านซ้ายแบมือครับอ่ะแบมือเช้าเนี่ยกี่เข็มมาแต่ข้างนอกเข็มเองค่ะเฮ้ยเนี่ยนี่น่ารักเราสามารถจับมาได้ใช่ไหมครับข้างหลังได้ค่ะข้างหลังบ้าหลังยังไงใครรู้ไหมว่ามันคือนกอะไรน่ารักแต่มันคือนกอะไรไม่รู้ครับไปดีกว่าไปอันนี้คือกรงไรขอดูนี้ก่อนนะเอาเสือมันนอนเห็นไหมมันนอนไงท้อนี่มันน่ารักนะตอนมันนอนมันน่ารักจังมันมีตัวเดียวเหรออ๋อตรงนู้นก็มีมันนู้นมันนอนไงท้องอยู่มันจะเบื่อไหมวะมันวันนึงมันนอนแล้วมันก็กินมันจะเบื่อไหมเดี๋ยวลองลงไปดูครับมันเขียนว่าถ้ำเสือแหมทงทุนเฮ้ยไปเจออ๋อมันโผล่ขึ้นมาเขาจะเห็นตรงนี้นี่ไงมันนอนอยู่ถึงแล้วเรามาถึงยีราฟแล้วครับนี่แล้วก็เมื่อกี้ทีมงานไปซื้อนี่มาให้ใส่น่ารักปะล่ะไปครับไปดูยีราฟกันเราจะไปให้อาหารน้องแล้วก็ถ่ายรูปก่อนออกอีกสปายแรกที่อยากมาสวนสัตว์แล้วมาถ่ายยีราฟเพราะว่าไปเห็นสวนสัตว์ที่เมืองกาญเป็นสวนสัตว์แบบสวนสัตว์เปิดที่เขาต้องนั่งรถเข้าไปแล้วก็แบบนี้ถ่ายรูปกับยีราฟแบบให้อาหารอะไรเงี้ยเห็นว่ามันน่ารักดีตรงนี้ดูคึกคืนสุดเลยอ่ะเหมือนทุกคนแบบตั้งเป้ามาเพื่อที่จะมาให้อาหารยีราฟบายยีราฟเหมือนดูหน้ามันดิหน้ามันไม่จอยกับเราเลยแต่มันตัวมันเหมือนนี่อยู่เนาะเหมือนไดโนเสาร์เลยไอ้หงอนตรงเนี้ยพอดีไปเถอะนอนไม่เล่นกับเราเลยเสียใจว่ะและนี่คือเราเอาไงอ่ะแล้วเรากลับเหรอเราแจกแฟนคลับได้ป่ะเนี้ยเขาจะอยากได้กันแบบไม่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าไปครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวก็คือเขาดินพอไปปุ๊บมันก็ปิดเลยไม่เพราะว่ามันตอนนั้นมันจะปิดอยู่แล้วแหละก็เลยไปหน่อยเพราะว่าก่อนที่จะแบบไม่ได้ไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปิดถาวรนะมันเหมือนว่ามันจะย้ายไปที่ไหนสักที่นึงนี่แหละเนี่ยวันเด็กที่ผ่านมาคนน่าจะเยอะนะว่าไหมคนน่าจะแบบแน่นวันนี้จะมาท้าต่อยจิงโจ้ครับเราจากดูคลิปมาที่ฝรั่งต่อยกับจิงโจ้ก่อนที่จะให้ดูจิงโจ้ให้ทุกคนจินตนาการภาพที่ฝรั่งต่อยกับจิงโจ้ที่กล้ามแน่นๆนะแขนแน่นๆนะนึกภาพได้ไวนะ3 2 1สงสารเลยอ่ะไม่กล้าต่อยเลยเฮ้ยจิงโจ้เฮ้ยโย่เฮ้ยโจ้เอ้ยเราให้ตัวอื่นดีกว่าตัวนี้น่าจะง่วงเฮ้ยจิงโจ้ฮัลโหลฮัลโหลเรามีอาหารมาให้เรามาเร็วมาเร็วเฮ้ยเรามีข้าวโพดนะมาเร็ว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 อ่ะเฮ้ยมันไม่กินมันกินแต่ฟางอุ้ย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 เนี่ยตัวเนี้ยจ่าฝูงอ๋อเขาสั่งมันได้เหรอแบบเอ้ยมากินเอาเพื่อนเออมันผอมนะเนี่ยมันผอมดูดินี่นู่นี่นู่นนี่มาแล้วจู่โจมรุนแรงมากเป็นคนโอเคเก่งทั้งตัวเลยเราจะพยายามไม่เก่งโอ้ยโอ้ยจักรจี้โอ้ยทำไมกันเนี่ยจักรจี้ไม่ได้กลัวแต่ก็แบบมาแบบนี้ก็ตกใจอยู่พอสมควรแต่ก็น่ารักดีเลือกอะไงแบบเอ้ยของกินเยอะโอ้ยทำอะไรเนี่ยครับวันนี้ก็เราเสร็จภารกิจที่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปกันเดี๋ยวรอดูเลยว่าไปทำอะไรเย่ยนโอเคป่ะกัดแว่นทำไมอะไรอะโอเคครับตอนนี้เรามาถึงแล้วแท้แน่แผนกล้องไปดู
วันนี้เราจะมาเล่นก็เรียกว่าอะไรนะเวกบอร์ดเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้เล่นแล้วก็เสียวๆหน้าอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่มีดวงเรื่องพวกนี้ด้วยเกี่ยวกับน้ำนะครับก็อยากเล่นดูจากที่ดูแบบพี่ๆฝรั่งชาวต่างชาติเขาเล่นก็ไม่ยากหรอกยากเลยแค่ยืนแล้วก็ลากๆไปนู่นๆๆดูนี่แพนนี่ไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นคนนั้นไหมนี่เดี๋ยวบาสมาถึงแบบโดดขึ้นนี่เลยแลมป้าปูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแป๊บเดียว เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาเล่นกันมาตอนนี้เรากำลังรอข้าวอยู่ครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเราเพิ่งได้กินข้าวหลังจากที่เราไปสวนสัตว์มานะครับได้กินแต่ขนมจุบๆเราก็เลยมาสังเกตการดูก่อนว่าเขาเล่นยังไงโอ้โถจับมือเดียวผู้หญิงเขายังเล่นได้เลยทำไมเราจะเล่นไม่ได้ถูกไหมตอนนี้ก็ข้าวเรามาแล้วน่ากินมากแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเลยค่อนข้างจะถูกด้วยซ้ำแล้วก็น่ากินมากเดี๋ยวเรากินข้าวกันแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยชอบกินเนี่ยเตี๋ยวเรือแถวคอนโดจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากเราชอบไปกินเตี๋ยวเรือแล้วก็อ่านน้ำสั่งกินง่ายๆเป็นคนกินง่ายชอบเวลาเหนื่อยๆจะกินแบบชอบกินไอติมในกรณีถ้าแบบว่าเราว่ายน้ำไม่ทันแล้วเราคิดว่ามันจะโดนเราครับหรือว่าคนเราคิดว่าคนเข้ามาใกล้เราหรือยังไงครับแล้วคิดไม่ปลอดภัยก้มหัวลงน้ำแบบนี้ครับโอเคนะครับแล้วเวลาล้มทุกครั้งจะล้มไกลแค่ไหนก็ตามพยายามมองข้างฝั่งที่ใกล้ที่สุดครับว่ายเข้าด้านข้างก่อนแล้วก็เห็นบันไดไหมครับบันไดอยู่มันจะเป็นสีฟ้าได้แล้วครับก็ค่อยว่ายเข้ามาตรงบันไดอันนี้ที่บอกเลยนี้เราก็ต้องให้มันตรงพอแขนครับก้มลงครับไม่ต้องไปดึงมันมากแค่เกงหัวไหล่สองข้างเงยหน้ามองทางเวลาเล่นเราต้องมองทาง1 2 3เกงแค่ล็อกเอาไว้อย่าออกแรงดึงนะทางตรงแล้วเวลามันตึงรีแลกซ์นะครับโอเคนะให้มันลากไปนะพอเห็นบอลครับเลี้ยวทำยังไงครับดึงไปทางซ้ายครับผิดครับดึงดึงไปทางซ้ายเยอะมากทำไมเลี้ยวครับดึงไปทางซ้ายอีกครับเอียงขวาค้างเอาไว้เลยครับดึงออกข้างอีกอย่างนั้นเลยเอียงไปด้วยนะเอียงทิ้งไว้จนถึงแล้วค่อยกลับมาตรงกลางแล้วต้องก้มด้วยนะเพราะมันดึงอ่ะแล้วก็งอแขนด้วยเพราะถ้าเราแขนตรงเวลาโดนดึงอ่ะมันจะหลุดมือง่ายก็งอแขนไปด้วยแต่ไม่ต้องดึงถ้าล้มทำยังไงครับปล่อยเสร็จแล้วถ้ามันไม่หลุดนะครับแกใช่ครับต้องนะครับพร้อมไหมพร้อมก้มต่ำๆครับก้มนะครับมองทางนะดึงตรงๆห้ามเลี้ยวตรงก่อนอย่าเพิ่งเลี้ยวก้มอีกมีโค้งนั่นแหละครับมันแบบพอมันพ้นปุ๊บมันต้องแบบเอียงเพื่อที่จะเลี้ยวเลยถ้าเกิดไม่เอียงมันก็จะแบบหลุดโค้งเดี๋ยววันนี้ยืนให้ได้เราดูเลยไปบอกว่ามันน่ากลัวตอนโค้งนี่แหละเดี๋ยวนะนิ้วขวาคืออย่างนี้ซ้ายคืออย่างนี้รอดูไปถ้าไม่ล้มตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่เดี๋ยวเมื่อกี้ไปตัดออกเลยนะไปตัดทิ้งอ่ะก็ตามนั้นแหละครับภาพอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แรงมันใช้แบบบาลานซ์ในการทรงตัวครับสนุกนะแล้วก็รู้สึกว่าสังคมในนี้แบบน่ารักมากๆพอพี่ๆเขาเห็นว่าเราเล่นไม่ได้ก็แบบมีแนะนำกันเต็มไปหมดทั้งพี่สตาฟทั้งเป็นคนที่มาเล่นก็แบบแนะนำว่าแบบโอ๊ยต้องทรงตัวแบบนี้นะอะไรแบบนี้ตอนออกตัวอะไรอย่างนี้น่ารักมากแล้วก็ทำให้เราอยากมาอีกแต่วันนี้ผมล้าไปทั้งตัวเลยครับสนุกมากสนุกจริงเดี๋ยวจะมาอีกจะยืนให้ได้ตอนนี้ยืนได้แล้วแต่แบบยังไม่พ้น50เมตรสนุกครับสนุกมากเลยตอนนี้เรากำลังรอขนมอยู่แล้วก็เราก็จะกลับกันแล้วครับบาสเป็นพวกจับชัยผมเป็นพวกจับชัยผมเล่นเกือบทุกกีฬาแหละบาสเล่นบอลเล่นหลายอย่างแต่แบบจะไม่เด่นไปทางไหนทางเดียวว่ายน้ำผมว่ายน้ำเก่งเพราะว่าบ้านผมอยู่ริมคลองผมว่ายน้ำตั้งแต่เด็กครับตอนเด็กๆคือนี่เวลาจะไปเรียนเนี่ยอยู่บ้านแพ้วใช่ไหมบ้านแพ้วคือสมุทรสาครเวลาไปเรียนตอนเด็กเรียนที่ราชบุรีแล้วการเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยคือนั่งเรือไปเรียนเอ้าทำหน้าเหมือนไม่เชื่อจริงๆนั่งเรือไปเรียนนั่งเรือแบบเรือหางยาวอ่ะนั่งเรือไปเรียนแล้วก็นั่งเรือกลับก็จะแบบทางน้ำนี่ได้อยู่ว่ายน้ำเก่ง
อยากเล่นกีฬาอ๋ออย่างนี้อยากปีนเขาผาจำลองอ่ะเออเห็นเขาแบบปีนกันน่าเล่นน่าเล่นจริงๆตอนแรกเราน่าไปขับโกคาร์ทนะไม่งั้นวันนี้ก็จะไม่เหนื่อยแต่สนุกครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับวันนี้จริงๆไม่ใช่ใช่สายแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างพี่น็อตเนี้ยไม่ใช่แบบว่างก็ไปดำน้ำเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าพอได้มาเล่นอ่ะก็อยากมานะถ้าแบบมีเวลาว่างก็อยากมาเล่นเนี่ยอันเนี้ยอยากมาเล่นอยากมายืนให้ได้อยากมาแบบเล่นท่าอะไรแบบเนี้ยมันดูแบบดูสนุกอ่ะแล้วมันก็เป็นการออกกำลังกายไปด้วยตอนนี้คือพวกเราทุกคนงานเยอะมากแต่ละคนก็งานเยอะมากอย่างบาสอย่างทีมพี่มาพี่โปก็จะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับหนังพีเรียดของพี่มาพี่โปทุกคนน่าจะรู้แล้วก็ตอนนี้ก็คิวแน่นมากเยอะแยะมากมายก็รอติดตามด้วยครับตอนนี้เราก็จะทำให้หนังพีเรียดเรื่องนี้ออกมาดีที่สุดครับผมรอติดตามเลยโอ้ยถึงของแล้วครับเดี๋ยวขอตัวไปหาน้ำแล้วก็ทำอะไรวะอ๋อนั่นแหละครับจะถ่ายดูโอเคอาบน้ำแป๊บนึงโอเคอาบน้ำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขอกินเวย์แป๊บนึงวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่เหนื่อยมากแต่ก็สนุกนะสนุกกับทั้งสวนสัตว์ที่เราไปได้เล่นกับน้องนกคู่ชื่ออะไรนะชื่อแอปเปิ้ลเนอะน้องตัวเล็กชื่อแอปเปิ้ลน้องตัวโตชื่อป๋องแป้งเหรอแต่น้องน่ารักมากแล้วก็เวคบอร์ดที่เราเพิ่งไปเล่นมาเมื่อตอนเย็นครับก็สนุกมากมากเลยเหนื่อยมากเป็นคนที่ไม่ค่อยได้จะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยเก่งเรื่องกีฬาด้านเอ็กซ์ตรีมเท่าไหร่ถึงจะดูแบบเฮ้ยมีกล้ามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้ามีโอกาสจะกลับไปเล่นอีกแต่ก็ยืนได้นะวันนี้ก็ยืนได้นะถึงจะแบบยืนได้นิดนึงก็เรียกยืนได้ไหมยืนได้แหละโอเคครับเรากลับมาสู่ชีวิตปกติของเราดีกว่ากินอะไรกันหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมีซ้อมกีตาร์นิดนึงครับก่อนนอนเดี๋ยววันนี้เล่นกีตาร์ให้ฟังก่อนจะจากกันไปเนาะข้างหลังมันจะเลอะนิดนึงนะครับอย่าไปสนใจนะโฟกัสแค่ตรงนี้พอพบเพียงสบตาแค่หนึ่งครั้งแค่รักเห็นเดินผ่านมาไม่พูดจาไม่ทักไม่ทายไม่รู้ว่าใครเหตุใดจึงรักกันไม่มีทางเรื่องเพ้อฝันความผูกพันจึงง่ายดายรักรักพบมีอยู่จริงในนิยายหนังสือนิทานเพลงรักสานหวานกับความฝันแต่วันหนึ่งฉันได้มาพบเธอตรงนั้นดวงใจเป็นเดือดเป็นร้อนช่างทรมานเรากับโดนมนต์แม่หมดสักก่อนพันนาทีนั้นฉันรักเธอทันใดรักรักพบเธอจริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ต่างจากใครที่ฉันเป็นจากวันนั้นหัวใจรู้สึกเองชัดเจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช่ฝันไปได้พบจึงเข้าใจมีอยู่จริงครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับ Wonder Day with Bart ครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันเนาะฝันดีนะครับขอบคุณที่ดูจนจบแล้วก็เจอกันครับ